สวัสดีครับชาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายน2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยควบคู่กับการพยากรณ์ดวงดาวนะครับและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับเราจะมาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนกันยายน2563กันนะครับเราก็จะสามารถดูแผนผังตรงนี้ร่วมกับคำพยากรณ์ที่จะบอกต่อไปนี้ได้เลยนะครับในช่วงเดือนกันยาจะมีดาวศุกร์ดาวราหูดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเกตมีการโคจรย้ายดวงดาวนะครับเราจะมาดูในลักษณะของแผนผังกันในช่วงเดือนกันยาอิทธิพลของราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีดาวราหูเป็นดาวประจำตัวคือเลข8โคจรอยู่ในราศีมิถุนในช่วงวันที่1ถึงวันที่10กันยายนดาวราหูเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนเป็นตำแหน่งพบเดือนปุตตะนะครับปุตตะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกสิ่งใหม่ๆการแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ดีอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้กับดวงชะตามีการริเริ่มมีการต่อยอดมีการแสวงหาผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่ดาวราหูเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10กันยายนแล้วดาวราหูจะโคจรออกที่ราศีเมถุนไปราศีพฤษภเป็นตำแหน่งนิดนะครับอิทธิพลของดาวราหูนั้นสถิตอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพเรือนพันธุแปลว่าหลักฐานความมั่นคงของชีวิตลักษณะของที่อยู่อาศัยหรือบ้านนะครับหรือว่าความมั่นคงต่างๆของคุณอาจจะเป็นหลักทรัพย์ก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของที่ดินบ้านอสังหาต่างๆหรือในลักษณะของเกี่ยวข้องกับการงานได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเจริญเติบโตที่มีความมั่นคงนั่นเองเราก็จะดูที่ภพพันธุเนี่ยดาวราหูไปสถิตถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับเพราะราหูนั้นอยู่ในตำแหน่ง4ของลัคนาอิทธิพลของราหูนั้นจะเป็นพินทุบาทในราศีเรือนที่4ด้วยนะครับจึงอาจจะต้องระมัดระวังดาวราหูเนี่ยเป็นดาวประจำตัวเป็นตนุรักษ์เมื่อไปอยู่ในเรือนที่4มีความเป็นพินทุบาทตรงราหูนั้นเบียนกับลัคนานะครับเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความคิดการตัดสินใจหรือลักษณะของการมีปัญหาเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนในบ้านอันนี้ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์ดาวราหูคือดาวธาตุลมด้วยนะครับเมื่อไปอยู่ธาตุดินตามจริงมันผิดธาตุมันเป็นราศีที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เมื่อเป็นอยู่ในราศีพฤษภเป็นนิดด้วยดังนั้นคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนอาจจะกู้หนี้ยืมสินในลักษณะของการที่เป็นลงทุนซื้อบ้านซื้อรถต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคือคุณซื้อได้นะแต่คุณต้องพยายามเหมือนกับว่าอย่าเป็นหนี้เกินตัวเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวแห่งความรุ่มหลงมัวเมาด้วยไปอยู่ในเรือนพันธุต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่แบบใหญ่โตหรือว่าการคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างเหมือนกับใช้อารมณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคนที่บ้านเพราะว่าบางทีคุณอาจจะแบบพูดอะไรแล้วเหมือนกับว่าพูดแรงกับคนทางบ้านหรืออาจจะมีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันหรือลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยต่างๆจะเหมือนกับมีความยากลำบากตรงนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับดาวราหูมาจากเรือนลัคนาไปอยู่ในเรือนที่ดีคือเรือนพันธุจริงๆมันก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องของเรือนชะตาที่ดีคือดาวส่วนดาวเรือนส่วนเรือนเรือนชะตาเนี่ยมาเรือนที่ดีหมายความว่าตนุพันธุแปลว่าคุณอยากจะแสวงหาความมั่นคงของชีวิตคุณอยากจะมีการเหมือนกับการแสวงหามาแล้วถูกไหมครับแล้วก็มามีความมั่นคงของชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นมันแปลว่าคุณนะจะได้ความมั่นคงของชีวิตแต่ความมั่นคงเนี้ยมันมาพร้อมกับหนี้สินมันมาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาเรื่องของทางบ้านนะครับอย่างที่บอกไปคือคุณอาจจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งต่างๆเพื่อความมั่นคงแต่คุณจะเป็นหนี้ในระยะยาวและก็ระมัดระวังกับการเป็นหนี้เกินกว่าสิ่งที่เรา
คาดหวังไว้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหากับเรื่องของทางบ้านมีปากเสียงกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะอธิบายยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวประจำตัวของคุณมันเป็นพินทุบาทดังนั้นชาวราศีกลุ่มต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของเรือนการเงินกันบ้างอิทธิพลของเรือนการเงินก็คือราศีมีนนะครับเป็นดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีธนูพบเรือนลาภะอันนี้กับโชคดีอิทธิพลของดาวการเงินและลาภะเนี่ยเป็นเกษตรดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนลาภะเขาเรียกว่าตำแหน่งสิงหาเกณฑ์หมายถึงว่าผู้มีปัญญาผู้มีศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีหรือได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีลาภมีผลที่ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำได้เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นอยู่ในลาภะนะครับเป็นโชคเป็นลาภการเงินมีความอุดมสมบูรณ์หรือมีลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีโชคมีลาภกับถิ่นแดนไกลมีโชคมีลาภกับคนคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังให้กับตัวคุณนะครับถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีมากเลยบางทีเราอาจจะมีลาภลอยเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ลาภลอยในที่นี้อาจจะเหมือนกับว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวราหูเนี่ยคือดาวแห่งการเสี่ยงโชคนะครับไปเป็นพินทุบาทกับดวงชะตาถึงแม้คุณจะมีลาภมีผลแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่แบบใหญ่โตมากจนเกินไปเสี่ยงได้แต่ไม่ควรเสี่ยงเยอะจนเกินไปไม่งั้นจะเป็นหนี้เป็นสินได้อย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะพยายามบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหลังลัคนาเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณและเป็นตำแหน่งเกษตรคือความมั่นคงด้วยการเงินลาภผลมันได้เยอะอยู่แล้วนะครับพยายามอดทนในลักษณะของการทำงานหรือลักษณะของการที่คุณนั้นต้องบุกบ่าฝ่าฟันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ลักษณะของการค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลการค้าขายกับในโลกของออนไลน์การค้าขายในลักษณะของการมีคอนเนคชั่นกับคนต่างถิ่นนะจะประสบความสำเร็จที่ดีเนื่องจากอย่างที่บอกว่าดาวเสาร์นั้นมาจากเรือนวินาศวินาศหมายถึงคนแดนไกลหรือต่างถิ่นแดนไกลนั่นเองหรือลักษณะของการค้าขายออนไลน์ก็จะประสบความสำเร็จที่ดีการเงินจะมาจากช่องทางนั้นเป็นหลักเลยนะครับแต่อิทธิพลของการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงระยะเวลา 1-10 อย่างที่บอกว่าดาวราหูนั้นโคจรอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเล็งกับดาวพฤหัสบดีอยู่จึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นได้และดาวพฤหัสบดีคือดาวลาภแล้วก็ดาวการเงินนั้นโคจรพักองศาหรือการมนแปลว่าหยุดนิ่งอยู่ดังนั้นอาจจะมีการติดขัดหรือสะดุดไปบ้างบางครั้งบางทีอาจจะมาบอกว่าไหนคุณบูบอกว่าการเงินจะดีลาภผลจะดีทำไมช่วงนี้มันดูติดขัดสะดุดไปคือจริงๆเนี่ยมันได้เกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าดาวเนี่ยมันถอยหลังหรือว่าลักษณะของดาวมันหยุดนิ่งมันมนอยู่ต้องใช้ระยะเวลาสิ่งที่คุณกะเกณฑ์ไว้อาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้เช่นคุณจะได้เงินในวันที่1คุณก็อาจจะต้องเลื่อนไป1-10แบบเนี้ยมันหมายถึงว่าเราต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างได้แหละได้แต่มันอาจจะแบบช้าหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ถ้าเกิดดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นกาลกิณีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นบ้างอันเนี้ยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องการเงินนะครับโดยรวมการเงินยังถือว่าดีมากเลยทีเดียวแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็การกู้ยืมเงินจนเกินตัวการลงทุนมากจนเกินตัวนะครับเพราะว่าดาวราหูนั้นสถิตในเรือนพินทุบาทแล้วก็ต้องระมัดระวังถ้าเรารู้ดวงแล้วเราป้องกันได้นะครับอย่ามาบอกว่ามันไม่ดีอีกแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีนะไม่ดีจริงนะครับคนเรามันจะดีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าเรามีสติกับการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการใช้อารมณ์ของเราเนี่ยอยู่เหนือเหตุผลไหมหรือเหตุผลอยู่เหนือกับอารมณ์มันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจของเราดังนั้นจุดอ่อนของคนลัคนากลุ่มคือการตัดสินใจนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของดาวการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีกุมก็คือพบเรือนกัมมะราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวอังคารนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนสหัชชะจริงๆอังคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการมีปัญหาในเรื่องของคำพูดคำจาโดยเฉพาะในช่วงของประมาณวันที่19กันยายนเป็นต้นไปเพราะดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอังคารโคจรมะเร็งกันเป็นพบเรือนสุภะระมัดระวังกับการมีปากเสียงกันกับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรลักษณะของเพื่อนสนิท
ญาติพี่น้องแล้วก็เรือนสุภะที่แปลว่าเจ้านายนั่นเองนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหามีปากเสียงกับตัวคุณมีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันวิธีแก้ก็คือนิ่งๆเงียบๆอย่าไปยุ่งกับเขามากถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องพูดนะครับแล้วพยายามนึกถึงใจเขาใจเราถ้าเราพูดออกไปในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ตอบโต้มาในสิ่งที่ไม่ดีกับเราดังนั้นเราควรที่จะต้องพูดแต่สิ่งที่ดีถ้าเราได้ยินคําที่ไม่ดีเราก็พยายามปล่อยมันไปเถอะให้เขาพูดไปเดี๋ยวเขาก็ได้รับเวรรับกรรมของเขาเองเป็นทั้ง12ราศีนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะลัคนากุมแต่ลัคนากุมจะมาโดนหนักตรงที่ว่ามันเป็นเรือนสหัสชาที่แปลว่าญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นเพื่อนญาติพี่น้องผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเดือนกันยาการอาจจะในช่วงเดือน19กันยาจนไปถึงในช่วงของตุลาคมในช่วงประมาณถึงเกือบครึ่งเดือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวการงานนั้นเป็นเกษตรเพราะว่าคุณจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของการงานแต่จะเสียในลักษณะของบุคคลอาจจะมีการถูกนินทาว่าร้ายมีการใส่ร้ายกันนิดนึงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามไม่ยุ่งกับคนอื่นมากจนเกินไปอยู่ในที่ของตนอาจจะมีลักษณะของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับคือทุกอย่างมันมาพร้อมกับความดีและความไม่ดีเราเลือกที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็เลือกที่จะต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้นะครับลัคนากุมอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงจริงๆอ่ะมันมีเกณฑ์ร้ายอีกแต่ผมไม่อยากอธิบายเดี๋ยวไม่งั้นคุณก็จะเหมือนดราม่ากันไปใหญ่นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะลักษณะของการงานก็พยายามดูแลทำงานในเรื่องของตัวเองขยันอดทนนะครับถึงแม้คุณจะแบกภาระมากกว่าคนอื่นบ้างแต่เราก็มีผลที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีการงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นแต่ดาวอังคารเนี่ยคือดาวแห่งการงานจากโคจรพักองศาในช่วงวันที่18กันยายนเป็นต้นไปดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังกับเรื่องของการงานอาจจะติดขัดล่าช้านะครับหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคนโดยรวมไม่เป็นผลแล้วก็ยังมามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้อีกดังนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่มากๆแล้วพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันนะครับเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับอะไรที่มีปัญหาเราต้องควรที่จะต้องพลิกแพงสถานการณ์แล้วคุณจะได้โชคได้ลาภยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนยังมีในเรื่องของปัญญาความคิดที่ทำให้ตัวคุณสามารถเอาตัวรอดได้นะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวลัคนากุมนะครับจะมีดาวเกตนั้นกุมลัคนาอาจจะวุ่นวายเซนซิทีฟกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองแล้วมีผลต่อเพศตรงข้ามอิทธิพลของดาวคู่ครองของตัวคุณคือดาวอาทิตย์ราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีสิงห์เป็นพบเรือนที่ดีนะครับก็หมายความว่ามีในลักษณะของความรักความสุขความหวังความเจริญรุ่งเรืองกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนแล้ววันที่17กันยายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นพบเรือนมรณะแปลว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจกับคู่ครองคนรักในช่วงของครึ่งเดือนหลังไปแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งซึ่งใจกันบ้างเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุธก็โคจรไปเล็งกับดาวอังคารอย่างที่บอกไปก็จะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องญาติพี่น้องแล้วลามมากับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้บ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่ร้ายๆเนี่ยผมบอกวิธีแก้ให้แล้วถ้าคุณแก้ได้มันก็จะมีผลน้อยหน่อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้าเราอยู่นิ่งๆเงียบๆนะครับไม่อะไรมากจนเกินไปทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าคุณจะทำแบบไหนถ้าคุณทำในรูปแบบของสิ่งที่ดีคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ดีตามที่ผมบอกและพยากรณ์ไปแต่ถ้าเกิดใครมันดวงร้ายเนี่ยแล้วยังทำแต่สิ่งเดิมๆทำแต่สิ่งที่ขัดกับดวงคุณก็จะได้รับผลกรรมสิ่งเหล่านั้นกรรมคือการกระทำนะครับอย่าลืมเรือนกรรมะเป็นเกษตรเพราะว่าสัจวาจาของการกระทำเป็นผลหลักสำหรับชาวลัคนากุมมากๆเลยพยายามทำบุญให้เยอะๆนะครับดาวเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยหนุนนำ
โชคชะตาให้กับตัวคุณกุมลัคนาคุณอาจจะมีลางสังหรณ์มีความแม่นยำในลักษณะของความคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะรวนเลยนะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดลใจหรือช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณและก็สามารถมีฝันแม่นด้วยอะไรแบบนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณวันที่1ถึง29กันยานะครับดาวเกตจะกุมลัคนาจะเกิดความเซนซิทีฟนิดหนึ่งวุ่นวายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็โดยรวมช่วงแรกอาจจะดีนะครับช่วงหลังอาจจะต้องแบบว่าอยู่ห่างไกลกันสักพักหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเดินรายเดือนประมาณกลางเดือนตุลาคมแล้วดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลพบเรือนสุภะจะดีขึ้นนะครับดังนั้นก็อดทนแล้วกันในช่วง1เดือนหลังจากประมาณวันที่17กันยาไป1เดือนดาวคู่จะตกเรือนมรณะนะครับก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงเนาะอยู่ห่างกันเดี๋ยวก็ค่อยๆดีกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ